สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเพชรบูรณ์มวลน้ำไหลท่วมเจ้าหน้าที่เร่งอพยพนักเรียนออกจากพื้นที่ขณะที่มวลน้ำล้อมอาคารโรงพยาบาลศรีเทพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทำได้อย่างยากลำบากส่วนที่จังหวัดเลยน้ำป่าภูเปลือยทะลักเข้าโรงเรียนนักเรียนต้องขนของกันวุ่นอุปกรณ์การเรียนเสียหายด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรัฐบาลตั้งวอร์รูมรับมือโซนร้อนโนรูเปิดศูนย์อำนวยการประสานอุตุนิยมวิทยา5จังหวัดเกาะติดสถานการณ์คาดพายุจะอ่อนกำลังเป็นดีเพรสชั่นเข้าถล่ม30จังหวัดของไทยศาลอาญาเบิกตัวอภิรักษ์และพิงกี้และพวกสอบคำให้การคดี Forex 3D ศาลพิจารณาให้เลื่อนตรวจพยานหลักฐานเป็นวันที่29พฤศจิกายนสาเหตุมีเอกสารคดีจำนวนมากต้องตรวจสอบด้านดาราสาวตัดผมสั้นเดินเท้าเปล่าดูท่าทางไม่เครียดพร้อมทั้งทำสัญลักษณ์โอเคให้กับสื่อมวลชนทนายปัญญาขอคัดสำนวนคดีพระชาตรียักยอกเงินกว่า4ล้านระบุศาลออกหมายจับมือเซ็นเบิกเงินแล้วแต่ไม่พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับพระชาตรีชี้วัดมีโอกาสได้เงินคืนเพราะคดียาวนาน20ปีและสุดท้ายเนี่ยในคำวินิจฉัยของศาลคนที่เอาเงินไปเนี่ยมีของในส่วนจำเลยที่4นะครับที่สำคัญก็คือจำเลยที่4ปรากฏจำเลยที่4ไม่ได้มาต่อสู้คดีและอยู่ต่างประเทศด้วยศาลท่านก็เลยออกหมายจับไว้แต่รวมๆแล้วก็คือสรุปให้ฟังก็คือ4ล้าน3แสนบาทเศษนะครับแต่ในเมื่อของท่านเองท่านแสดงว่าท่านบริสุทธิ์ท่านก็ฟ้องคนที่เอาเงินไปสามารถที่จะมองได้ว่าเอ๊ะมันจริงไหมที่ว่าในส่วนตรงนี้คือท่านไม่รู้ไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินตัวนี้แต่ถ้าหากเราเห็นว่าคนที่เป็นคนเซ็นหรือว่าคนที่จะให้เบิกจ่ายเงินจอดรถรออยู่ข้างธนาคารนั่นแหละมีพยานโยงลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ขับรถออกไปด้วยกันอย่างนี้น่ะโอเคด้านพระชาติยันคดียักยอกศาลยกฟ้องแล้วยังงงเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสยังพูดในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงพลเมืองดีแจ้งปวีณาเร่งช่วยเหลือเด็กหญิงวัย6ขวบถูกพ่อเลี้ยงขี้ยาทำร้ายทุบตีเป็นประจำสั่งห้ามไปโรงเรียนและใช้ให้ทำงานเยี่ยงทาสทั้งวันส่วนแม่แท้ๆช่วยลูกไม่ได้เพราะจะถูกทุบตีไปด้วยล่าสุดหัวหน้าบ้านพักเด็กเข้ารับตัว2แม่ลูกแล้ววงจรปิดหน้าร้านเต็นท์ขายรถจับภาพรถยนต์เสียหลักลื่นน้ำฝนตกลงคูน้ำแค่เมื่อวานเกิดเหตุไปถึง9คันขณะที่เจ้าของร้านเผยตั้งแต่อยู่มาเกิดอุบัติเหตุไม่ต่ำกว่า100คันวอนแขวงทางหลวงเร่งแก้ไขวันสักวันพุ่งชนเข้าร้านแน่แล้ววันนี้ลงมากี่คันแล้วพี่ประมาณ8คัน9คัน9คัน9คันครับแล้วช่วงฝนตกจะลงนี้ทุกครั้งไหมฮะทุกครั้งครับทุกครั้งที่ฝนตกอ๋อครับไม่เจ็บอะไรมากไม่เจ็บมากครับแต่มันมีเด็กลงมันมีเด็กด้วยครับและโดยรวมแล้วตั้งแต่เขาก่อสร้างถนนมาเนี่ยกี่คันแล้วบ่อยไหมเกือบร้อยแล้วครับโอ้เกือบร้อยเหรอพี่เกือบร้อยครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ดูเรื่องเล่าการเมืองนะครับการหาเสียงในช่วง180วันก่อนครบวาระสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้สิ่งที่หลายคนจับตามองก็คือการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตรนะครับในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเรียกร้องขอให้กกต.ตรวจสอบนะครับว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพรรคแถลงเรียกร้องขอให้กกต.บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับทุกพรรคไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตรในฐานะรักษาการนายกนะครับเมื่อวานนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีป้ายต้อนรับขนาดใหญ่และมีภาพของว่าที่ผู้สมัครส.ส.ปรากฏอยู่ด้วยถือว่าเป็นการแอบแฝงหาเสียงหรือไม่อีกทั้งป้ายยังมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กกต.กำหนดแล้วก็มีการโปรยทานให้ประชาชนซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยก็เลยขอให้กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องเรียนซึ่งหากไม่ดำเนินการกกต.จะถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
การที่มีรูปต้อนรับอย่างนี้และมีตัวผู้สมัครนะครับครบทั้ง6เขตเป็นการแฝงการหาเสียงไว้ในป้ายนี้หรือไม่ภาพของการโปรยทานแม้จะบอกเป็นการโปรยทานทานคือการให้เขาห้ามให้ใครเป็นคนโปรยทานผมว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกกต.เพชรบูรณ์เองนะครับผู้รับผิดชอบต้องไปดำเนินการเหตุปรากฏซึ่งหน้าไม่จำเป็นต้องรอให้มีคนร้องหรอกครับขณะที่คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงกติกาช่วง180วันของกกต.นะครับบอกว่าบางเรื่องยังไม่ชัดเจนทำให้เวลานี้ส.ส.มีความกังวลอย่างมากครับถึงขั้นที่ใครไปงานศพก็ไม่กล้าวางพวงหรีดเพราะว่าห่วงว่าจะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็หวังว่าหลังจากนี้กกต.จะทบทวนกำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนกกต.เขาคงมีเวลาในการทบทวนเพราะว่าเป็นคำถามที่ส.ส.ทั่วไปเขาก็ถามอยู่ว่าอยากได้แนวชัดเจนออกมาผมได้ยินแม้กระทั่งเมื่อคืนนี้ไปเป็นประธานงานศพท่านมารุตนะก็มีการพูดเรื่องพวงหรีดห้ามวางพวงหรีดนะอะไรเนี่ยใครไปวางก็ให้ถอนออกมาเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็คงเข้าใจด้วยว่าช่วงต่อไปนี้ส.ส.อาจจะไม่ไปทำบุญไม่วางพวงหรีดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เขาระมัดระวังครับส่วนทางด้านของกกต.นะครับวันนี้9โมงครับเลขาธิการกกต.จะมีประชุมกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้กกต.แต่ละจังหวัดรับทราบแนวปฏิบัติให้ทิศทางเป็นไปทางเดียวกันในช่วง180วันว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับค่ะส่วนการประชุมครม.ในวันนี้นะคะก็มีพี่น้องชาวอสม.ที่ต้องเตรียมจับตาข่าวดีค่ะหลังจากที่คุณอนุทินชาญวีรกูลก็เตรียมที่จะเสนอครม.นะคะอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนให้อีกคนละ 2,000 บาททั่วประเทศซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะโดยที่คุณไตรสุรีไตรสรณกุลค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขจะเสนอครม.อนุมัติงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำนวน 2,100 ล้าน 610,000 บาทค่ะเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อสม.ทั่วประเทศ 1,5306 คนนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนเดือนละ500บาทก็รวมคนละ 2,000 บาทค่ะสำหรับค่าตอบแทนในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการชดเชยเยียวยารวมถึงเป็นค่าเสี่ยงภัยในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจควบคุมโควิด-19ของกลุ่มอสม.ในชุมชนโดยที่คุณอนุทินยังได้ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนนะคะที่มาร่วมกันทำงานต่อสู้กับโควิดจนสำเร็จด้วยค่ะครับอีกหนึ่งความคืบหน้าทางการเมืองนะครับหลังจากการจับมือของคุณกรจาติกวณิชหัวหน้าพรรคกล้าเป็นอดีตนะครับแล้วก็คุณสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มีความชัดเจนเรื่องของความร่วมมือของทั้งคู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้พรรคชาติพัฒนาได้ประชุมใหญ่วิสามัญและมีมติเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นชาติพัฒนากล้าพร้อมทั้งตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่าง4ตำแหน่งนะครับโดยมีคุณกรเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคที่เพิ่งตั้งเพิ่มขึ้นด้วยและมีบรรดาอดีตแกนนำและสมาชิกพรรคกล้าที่ลาออกจากพรรคตามคุณกรมาอยู่กับพรรคชาติพัฒนากล้าทั้งหมด80กว่าคนรวมถึงคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีนะครับอดีตเลขาธิการพรรคกล้าก็มาร่วมเปิดตัวด้วยครับชาติพัฒนาชาติพัฒนากลับไปบ้านแล้วไปตะโกนคุณกรบอกนะครับว่าทีมของตนยังคงมุ่งทำงานเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและรวมพลังทุกกลุ่มวัยการมาร่วมงานกับพรรคชาติพัฒนากล้าจะทำให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นมีโอกาสทำงานสำเร็จมากขึ้นและจะเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างเต็มกำลังด้านคุณสุวัฒน์ครับบอกว่าเป็นการรวมตัวกันระหว่างประสบการณ์ทางการเมืองในพื้นที่บวกกับประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจจะเป็นพลังที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับพรรคชาติพัฒนากล้าย้ำว่าไม่ได้เป็นการรวมพรรคแต่ว่าเป็นการมาร่วมงานแล้วรีแบรนด์ใหม่ครับตั้งโต๊ะที่ร่วมอยู่ด้วยกันทำงานร่วมกันเพราะว่าเรามองว่ามันทำให้เรามีพลังมากขึ้นในการที่จะขับเคลื่อนแนวความคิดของเรามากมายนโยบายต่างๆให้ประชาชนได้มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์การรวมพลังกันครั้งนี้เนี่ยคือการสร้างโอกาสที่จะทำให้เราสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่น้องประชาชนได้ดีขึ้นท่านกรเนี่ยท่านก็ได้ลาออกจากพรรคการเมืองเดิมแล้วท่านก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจที่พรรคชาตินาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็เลยเชิญท่านมาแล้วก็อาจจะมีทีมงานของท่านก็ได้มาร่วมงานโดยการสมัครเป็นสมาชิกพรรคนะครับฉะนั้นพรรคชาตินาไม่ได้ไปดูดอะไรใครนะครับไม่ดูดไม่เป็นเนี่ย
ม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นก็เพียงแต่ว่าเชิญที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมทำงานแค่นั้นจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้เราก็คุณผู้ชมครับจากข้อมูลที่ทีมข่าวการเมืองได้มานะครับหลังจากนี้จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนากล้าและจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างพรรคใหม่โดยคุณกรจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนนายเทวันนะครับและบรรดาอดีตแกนนำพรรคกล้าก็จะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยครับค่ะจากพรรคชาติพัฒนากล้านะคะมีอีกหนึ่งพรรคค่ะที่กำลังแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่นะคะก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งก็คือพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยนะคะว่าคุณกัญจนาศิลปอาชาได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วนะคะโดยที่คุณนิกรจำนงค่ะผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาแถลงว่าคุณกัญจนาศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาได้ลงนามในหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเมื่อ20กันยายนที่ผ่านมานะคะส่งผลทำให้กรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน60วันซึ่งทางพรรคก็นัดประชุมใหญ่สามัญจันทร์ที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ค่ะซึ่งก็มีรายงานว่าผู้ที่คาดว่าจะได้รับเลือกมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็คือคุณวรวุฒิศิลปอาชานะคะรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งก็เป็นน้องชายของคุณกัญจนาทายาทอีกคนหนึ่งของคุณบรรหารศิลปอาชาอดีตหัวหน้าพรรคนั่นเองค่ะครับ